ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนนมขาดก็เติมเต็มได้และนมล้นก็แก้ให้นมพอดีได้อสคนะจะบอกให้เราอยู่ที่ไหนกันคะบลอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่ลงรับน้องที่นี่เป็นแหล่งผลิตนมไทยเบอร์หนึ่งของอาเซียนโควิด-19 กระทบไปถึงบางสหกรณ์ที่เลี้ยงโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประสบกับภาวะน้ำนมดิบเหลือเนื่องจากโรงเรียนหยุดเรียนหลายวันเด็กไม่ได้กินนมโรงเรียนเกิดเหตุต้นปีใหม่ประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางพลีสหกรณ์โคนมหลายๆสหกรณ์พอโรงเรียนปิดนมโคไม่มีที่จะไปเลยต้องหาที่มาผลิตเป็นนมกล่องก่อนเพื่อรอให้โรงเรียนเปิดแล้วนมกล่องได้ไปส่งโรงเรียนอสค.เราเป็นหน่วยงานรัฐเมื่อเขาเดือดร้อนเขาก็เรียกร้องให้เราช่วยเหลือเราเองก็ไม่กล้าที่จะรับนมทั้งหมดเพราะว่ามันปริมาณมันเยอะมากเป็นที่มาชุมนุมกันที่บางพลีแต่แล้วก็แก้ขั้นต้นด้วยการให้ผู้ปกครองมารับนมไปให้เด็กดื่มที่บ้านน้ำนมที่เหลือก็ลดปริมาณลงและเสร็จสิ้นไปแล้วอสค.ช่วยเหลือในระยะสั้นๆก่อนสัปดาห์แรกอสค.ก็รับมาผลิตเป็นนมกล่องให้กับทางสหกรณ์ประมาณวันละ40ตันนมเนี่ยที่บางพลีเราผลิตไม่ได้ทั้งหมดเราก็ต้องช่วยวิ่งมามวกเหล็กบางส่วน20ตันอยู่ที่บางพลี20ตันนัดผู้ปกครองให้มารับนม2วันทีนึงก็มารับทีนึงเอากลับไปให้ลูกกินที่บ้านทำให้นมมีที่ระบายละวิกฤตนั้นผ่านพ้นไปได้อย่างเหนื่อยเหมือนกันนมดีมาจากวัวกี่ตัว2ตัวไหนล่ะคะนู่นต้นกำเนิดเลยนี่สิของจริงกับการแก้ไขปัญหานมเหลือนมล้นนมโรงเรียนของเด็กขอรับนมไทยไม่ธรรมดา 50,000 ล้านนมดีมีคุณอนันต์ดื่มได้ทุกวันเชิญท่านดื่มนมนมไทยอนาคตไม่คืนคมเขาไม่กลัวครับผมที่นมต่างชาติจะมาตีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าทุกปัญหามีทางออกช้าเร็วแตกต่างกันไปนมเล็กนมเด็กนมโรงเรียนนะจะบอกให้ที่นู่นไปไหมครับไปค่ะตอนรวดเร็วทันใจดังกามนิตหนุ่มจุ่มยกจุ่มยกอยู่14วันผักตบชวากว่า 40,000 ตันตรงนั้นหมดแล้วนะจะบอกให้ชัยนาทแม่น้ำไหนสวยที่สุดแม่น้ำเจ้าพระยาลมเจ้าพระยาเห็นสายธาราไหลลงเพียงมันเป็นอย่างนี้นี่เองแม้ว่าเป็นหน้าที่แต่ก็ต้องขอขอบคุณส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่5อยุธยาของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานที่ระดมเครื่องมือประมาณ10ตัวเข้าดำเนินการตักผักตบชวากว่า 40,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทจนหมดสิ้นพี่มือผมเรื่องนี้ไม่เหลือบากว่าเล่งเหนือพระแม่คงคาเหนือลำน้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสะอาดแล้วภายหลังการเร่งระดมทั้งคนและเครื่องจักรเข้าปฏิบัติการมีมวลใหญ่ชุดนี้มาส่วนเครื่องจักรกลที่5ระดมเครื่องจักร10ชุดระดมตักตั้งแต่เช้าทั้งวันทุกวันวัชพืชจำนวน 40,000 ตันเศษเหล่านั้นได้จบสิ้นแล้วปิดจบไปแล้วครับแค่14วันของการทำงานแบบไม่หยุดก็ใช่จะจบสิ้นเพียงเท่านี้เพราะถ้าผักตบชวายังลอยมาใหม่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็จะระดมมาอีกพอใจไหมครับพอใจครับได้รับปากไว้จะให้เสร็จภายในวันที่10พฤษภาคมแล้วเราก็เสร็จก่อนวันที่10เราทำได้ครับอยู่ที่ความตั้งใจทีมงานหัวหน้าฝ่ายนายเรือที่ขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้งานเสร็จไปโดยเร็วครับไม่มีอะไรที่สำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับ มันเป็นงานเพื่อสังคมเพื่อชาวบ้านและเพื่อชาติบ้านเมืองครับถ้ามาอีกทำอีกถ้ามีอีกทำอีกฉะนั้นยอหออย่าห่วงไปไหมพี่น้องกับผมก็ร้องให้ไปชัยนาทถิ่นนี้เด่นดีพังงาดคือเมืองชัยนาทจอมควันลุงเจ้าพระยาน้ำใสผู้คนละจริงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนการ
าวดีๆกับพี่คำรณชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานทั้ง after และ before เป็นอย่างนี้หนอนะจะบอกให้ไทยนาทคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานี